คอลัมน์คนปลายซอยเวลากับปัญหารอระเบิดหายไปวันก็ไม่ได้ไปไหนใครทับหัวฝนปนเปกับโรคขาประจำมันจรมาเยี่ยมพร้อมๆกันเลยต้องนอนต้อนรับเขาหน่อยเรื่องของคนแก่นะครับไม่น่าสนใจแต่เรื่องราวแต่ละเรื่องในบ้านเราที่เกิดสะสมวันละเรื่องสองเรื่องนี่สิครับมันน่าสนใจและน่าห่วงค่าแรงขั้นต่ำวันละ400ที่รัฐบาลหักดิบไตรภาคีนั่นเรื่องหนึ่งละเรื่องข้าว10ปีกินได้ของรัฐบาลอีกเรื่องการตายของบุ้งในเรือนจำนี่ก็อีกเรื่องเงินดิจิทัล500,000 ล้านแจกได้ไม่ได้เป็นปัญหาจุกจิกหัวใจคนรอคอยอีกเรื่องเรื่องนักโทษเทวดากรวดในรองเท้าที่นับวันจะทำให้ประเทศเป็นมะเร็งสังคมนี่ก็อีกยิงไปเอาไฟนอกจากคนข้างบ้านเข้ามาเป็นไฟในหวังเบ่งบารมีให้เหนือใครๆอวดชาวโลกชาวไทยแล้วรู้ไหมระดับตัวใหญ่ๆของกี่ฝ่ายต่อกี่ฝ่ายที่การมารชักใหญ่อยู่ในเมืองไทยทะลึ่งเข้าไปเล่นในเกมของเขาซึ่งเราไม่มีผลได้ผลเสียอะไรกับเขาแบบนั้นระวังเถอะพวกเขาจะใช้บ้านเราเป็นสนามประลองกัญชาคลอดจากคันยาเสพติดเป็นพืชเศรษฐกิจสมุนไพรทางยาและอาหารลงทุนทางธุรกิจอุตสาหกรรมด้านนี้กันไปพอสมควรจู่ๆนายกสั่งให้เอากัญชายัดคืนคันมารดาเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมของที่พองลมแล้วจะยัดกลับคืนปฏิกิริยาที่ตามมาก็คือการขัดขืนประเด็นที่จะเป็นปัญหาจากนี้จะเกิดสองฝ่ายจะผ่าสังคมเป็นสองซีกอีกเรื่องเศรษฐกิจปากท้องชาวบ้านรัฐบาลสตาร์ทเครื่องไม่ติดข้าวปลาอาหารแพงทั้งแผ่นดินคนไม่มีเงินผ่อนบ้านผ่อนรถหนี้สินกู้ยืมก็ไม่มีเงินผ่อนทั้งต้นทั้งดอกบัตรเครดิตรูดเอามากินก่อนตายครบเดือนไม่มีจ่ายก็รูดอีกเป็นอย่างนี้ติดต่อมาหลายเดือนแล้วกลายเป็นหนี้งูกินหางตัวเองจนเวลานี้เกิดปัญหาหนี้พอกหนี้กลายเป็นหนี้เน่าในระบบการเงินประเทศแข่งข้าวเน่ายอดเฉียดงบประมาณแผ่นดินแล้วไม่แค่นี้ยังมีปัญหากระจุ๋มกระจิ๋มทางสังคมทยอยสะสมเข้าสต็อกรอการบริหารวันละเรื่องสองเรื่องก็ยังไม่มีเรื่องไหนได้รับการสะสางให้เข้าที่เข้าทางเลยสักเรื่องเช่นเรื่องการเลือกสว.เรื่องเงินกยศ.เรื่องบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเรื่องยาเสพติดในหมู่เยาวชนเรื่องลัทธิวิปริตวิปลาสหลอกลวงผู้คนมากมายเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเมื่อสังคมสิ้นหวังจากรัฐบาลพวกโฉดชั่วก็อาศัยเป็นช่องฉกฉวยหลอกแดกจากพวกสังคมไร้รากปัญหาเหล่านี้ตอนนี้อาจเป็นฟืนเปียกแต่เมื่อสะสมปนเปเข้าด้วยกันมากๆขึ้นไฟลุกพรึบได้นั่นยังเห็นไฟแต่ถ้าเกิดเป็นก๊าซพิษระเบิดตูมขึ้นมาเรื่องเล็กมันจะเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งเห็นท่านผู้นำรัฐบาลฉบไปฉบมาหาเสียงหาแสงสนุกสนานไปวันๆจะไม่ตระหนักถึงปัญหาหรือไม่มีน้ำยา ก็สุดจะเดาแต่การไม่ลงลึกและละเลยในทางแก้ไขทำให้เสด็จน้ำในแต่ละเรื่องในฐานะพลเมืองชราขอบอกว่าน่าห่วงครับน่าห่วงอย่างเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเรื่องเงินดิจิทัลคนละ10,000เรื่องการตายของบุ้งทะลุวังและเรื่องข้าว10ปีเหล่านี้เป็นปัญหากระดาน6เรื่องค่าแรงฝ่ายแรงงานสนับสนุนแต่ฝ่ายผู้จ้างแรงงานต่อต้านและทั้ง2ฝ่ายมีเหตุผลของตนด้วยกันทั้งคู่รัฐบาลแทนที่จะใคร่ครวญชั่งน้ำหนักว่านั่นเพื่อแก้ปัญหาการเมืองว่าโดยสัญญาว่าจะให้ของพรรคการเมืองตอนหาเสียงหรือตอบโจทย์สภาพเศรษฐกิจสังคมการลงทุนว่าโดยตลาดและการจ้างงานปัจจุบันว่าสอดคล้องสภาพจริงหรือไม่แต่รัฐบาลหักดิบมุ่งตอบโจทย์การเมืองเลือกตั้งโดยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วหน้าไม่สนว่าภาวะเศรษฐกิจภายในภายนอกปัจจุบันเป็นเช่นใดจะมีผลต่อการผลิตการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมส่งออกอุตสาหกรรมเกษตรการจ้างงานครอบครัว
ธุรกิจ SME ขนาดไหนหรือไม่เช่นนี้แรงงานเสมอตัวกับได้แต่รัฐบาลได้เสียงจากคนงานเข้าใหม่ที่ไม่ต้องมีเกณฑ์วัดประสบการณ์ฝีมืองานใดๆทั้งสิ้นเรียกว่ามาสมัครวันแรกปุ๊บทั้งที่ยังไม่รู้ไม่กวาดบุ้งกี่อยู่ไหนก็ได้400บาทปั๊บแต่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรผู้จ้างแรงงานครอบครัวจะได้งานจากคนงานหรือต้องเป็นโรงเรียนฝึกงานให้คนงานก็ยังไม่รู้ที่รู้แน่ๆภาระเพิ่มในภาวะต้นทุนหายกำไรไม่มีการแก้ปัญหาค่าแรงแบบผ้าขาดก็เอากรรไกรมาตัดตรงขาทิ้งแบบนี้แทนที่รอยขาดจะหายกลับได้รอยโวตรงรอยขาดเป็นรูโตขึ้นเรื่องบุงนี่ก็เหมือนกันรัฐบาลเพื่อไทยเข้าตามภาษิตที่ว่าทุกขโตทุกขฐานังทำกรรมอย่างใดไว้ย่อมได้รับอย่างนั้นสนองตอนเป็นฝ่ายแค้นเล่นบทฝ่ายประชาธิปไตย3นิ้วแดงผสมส้มต้องล้มต้องปฏิรูปต้องแก้มาเจอเรื่องบุงย้อนสอนรัฐบาลเพื่อไทยก็ไปไม่เป็นเท่านั้นทำได้แต่เพียงอู้อี้เหมือนถูกผีอำเมื่อขบวนการ3นิ้วใช้ปลายเหตุคือการตายของบุ้งขึ้นมาปลุกกระแสนิรโทษกรรมผู้ต้องคดีมาตรา112เรียกร้องปฏิรูประบบยุติธรรมและลามถึงต่อมตาปลาตัวเองเมื่อ3นิ้วเขาถามเป็นคนต้องเท่ากันแต่ทำไมทักษิณติดคุกกลับไม่ติดคุกแล้วทำไมพวกเขาทั้งที่ยังเป็นผู้ต้องหากลับต้องติดคุกมันเป็นตรรกะพื้นฐานแต่เมื่อคนเคยร่วมตั้งคำถามพลิกไปอยู่ในฐานะผู้ตอบคำถามก็ต้องกัดลิ้นตัวเองไปเท่านั้นแบบนี้ไอ้หนุ่มหัวตั้งที่พายแก่นิ้วพิการ 4-5 คนไปนั่งจิบวายอยู่แถวๆถนนชองเซลิเซ่ไม่พากันหัวเราะกลิ้งสะใจไปแล้วหรือนั่นนี่ก็เป็นอีกชนวนหนึ่งที่จะลามเป็นไฟสู่สภาสู่ถนนสู่ทำเนียบได้แล้วรัฐบาลเพื่อไทยมีแผนรับมือเรื่องนี้อย่างไรลิวล้อทั้งหลายรีบไปถามนายกตัวจริงเขาด่วนว่าจะตัดไฟแต่ต้นลมยังไงก่อนจะถูกคลอกตายไปด้วยกันหมดเรื่องแจกดิจิทัลคนละ10,000นั่นตอนนี้ผมมองว่าไม่เป็นไฟลวกมือเสร็จหาเพื่อไทยเท่าไหร่เพราะมีผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารไฟเข้ามาจัดการแทนแล้วคือรัฐมนตรีคลังที่ชื่อพิชัยชุนหะวชิระ 8-9 เดือนที่ผ่านมาการเงินการคลังซึ่งเป็นเนื้อเต่ายำเต่าในกระดองเศรษฐกิจประเทศรัฐมนตรีคลังที่ชื่อเศรษฐาทวีสินมีชื่ออย่างเดียวคือเซ็นชื่อลงในธนบัตรไทยในฐานะรัฐมนตรีคลังก็ไม่รู้ว่านั่นคือเกียรติยศหรืออัปยศจารึกประจานการเป็นรัฐมนตรีคลังของตัวเองเห็นเมื่อวาน12พฤษภาคม2567รัฐมนตรีคลังเชิญผู้ว่าแบงค์ชาติเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธมานั่งคุยกันคนรู้งานด้วยกันนั่งคุยในภาษาเดียวกันย่อมเข้าใจฉะนั้นผมมองว่าเมื่อเอาสังคมชาติบ้านเมืองเป็นตัวตั้งในการพูดคุยปัญหาที่ไม่ได้รับการบริหารหมักหมมสะสมไว้ 8-9 เดือนจะค่อยๆได้รับการคลี่คลายให้เข้าที่เข้าทางแต่ก็นั่นแหละการเงินการคลังประเทศไม่เหมือนปัญหาบริษัทมันต้องใช้เวลาใช้ความร่วมมือและความเข้าใจจากคนทุกภาคส่วนที่น่าเป็นห่วงก็ตรงว่าเวลารัฐบาลกับเวลาระเบิดของปัญหาเศรษฐกิจทางภาครัฐภาคครัวเรือนและเวลาระเบิดทางสังคมมันจะทันกันหรือไม่เท่านั้นนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ผมมองเห็นประเด็นข้าว10ปีเห็นรัฐมนตรีภูมิธรรมให้สัมภาษณ์แบบมีอารมณ์วันก่อนทำให้นึกถึงนายกประยุทธ์ตอนนั้นว่าเขานายกเผด็จการเอะอะของขึ้นและที่ตัวเองรัฐมนตรีฝ่ายประชาธิปไตยเป็นไงถูกหมอวรงค์มือปราบโกงข้าวจีทูจีจับพิรุษแล้วจี้ถามเขาหน่อยถึงขั้นขู่จะฟ้องหาว่าหมอวรงค์ทำลายเศรษฐกิจทำลายชื่อเสียงประเทศนั่นผมไม่ติดใจแต่ที่ท่านบอกจะส่งขายแอฟริกาพูดเต็มปากเต็มคำว่าคนแอฟริกาชอบข้าวเก่าแบบนี้นั่นน่ะ
มันเป็นข่าวดันตลาดข้าวไทยหรือเป็นข่าวดับอนาถตลาดข้าวไทยก็ไม่ทราบตอนนี้เป็นข่าวเฉาไปทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศแถบแอฟริกาเช่นไนจีเรียเขาบอกว่าไทยดูถูกเขามากกองโง่หัวคุยเท่านี้นะคืนคุยมากจะไปขัดบรรยากาศซอฟต์พาวเวอร์ของนายกเศรษฐาที่ยกคณะบินไปหาแกลบแถบยุโรปเอามายาประเทศเปล่าๆหวังว่าผ้าพันคอผืนใหม่จะเตะตาบรรดาเจ้าของแบรนด์ฝรั่งเศสอิตาลีนะเปลวสีเงิน17พฤษภาคม2567